ครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะครอบครัวของน้องเบเน่จะพาทุกคนไปเที่ยวในช่วงในวันนี้นะคะเราก็จะพาเด็กๆมาเที่ยวกันที่คลองมหาสวัสดิ์นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลกรุงเทพเลยค่ะแล้วก็เป็นที่ที่ติดกับธรรมชาตินะคะทำให้เด็กๆได้มาสัมผัสกับธรรมชาติค่ะคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยมามีรู้ว่าครับว่านอกจากว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะก็ยังเป็นหลอดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของทุกชีวิตที่อยู่ริมตลิ่งพุทธมณฑลเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วไปลุยกันเลยก็สำหรับเด็กๆนะคะเวลามาเที่ยวสถานที่แห่งนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็ควรจะมีเสื้อชูชีพนะคะไว้ให้เด็กๆใส่นะคะเพื่อจะได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างน้อยก็สบายใจว่าปลอดภัยนะคะไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพค่ะคลองมหาสวัสดิ์อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและเป็นสายน้ำสำคัญเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านในแถบพุทธมณฑลมาเป็นเวลากว่า150ปีตลอดสองฝั่งคลองจะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติเราจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองและส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเกษตรทำนาทำสวนผักผลไม้และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะแก่การพาลูกๆมาเรียนรู้และรู้จักกับธรรมชาติให้มากขึ้นด้วยค่ะก็ลำดับต่อไปนะคะเราก็จะไปชมนาบัวกันนะคะจะพาเด็กๆไปเก็บดอกบัวค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาเด็กๆนะคะมาเก็บบัวนะคะในนาบัวนะคะที่คลองมหาสวัสดิ์นะคะก็จะเห็นเลยว่าโหเด็กๆก็จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติใกล้ชิดมากเลยนะคะสำหรับทริปล่องเรือชมนาบัวของเราในวันนี้คุณลุงบุญเลิศใจดีพาน้องเบเน่ชมนาบัวเองเลยล่ะค่ะและเด็กๆจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการนั่งเรือชมนาบัวพายเรือเก็บบัวกลางบึงและยังได้ถ่ายรูปใกล้ๆดอกบัวที่สวยงามอีกด้วยดอกบัวของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นบัวสัตตบุตรที่มีดอกสีขาวบริสุทธิ์สลับกับบัวสัตตบงกตที่มีดอกใหญ่อวดกลีบสีชมพูสวยหวานให้เราได้ชื่นใจกันด้วยค่ะและในวันนี้เราตามน้องเบนเน่ไปชมวิธีการพับกลีบดอกบัวถ้าพร้อมแล้วไปชมกันค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้พาเด็กๆนะคะไปเก็บดอกบัวนะคะไปดูวิธีการพับดอกบัวนะคะแล้วก็ได้ไปสัมผัสกับธรรมชาตินะคะนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะพาเด็กๆไปทําน้ําฟักข้าวกันค่ะคุณพ่อรู้จักมั้ยคะน้ําฟักข้าวไม่รู้เลยครับมันคืออะไรเอ่ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าน้ําฟักข้าวเป็นยังไงนะคะหลังจากชมนาบัวกันจนเต็มอิ่มแล้วเราเดินทางลัดล้อสองฝั่งคลองไปชมสวนฟักข้าวและวิธีการทำน้ำฟักข้าวแสนอร่อยกันที่นี่ค่ะบ้านฟักข้าวค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บ้านฟักข้าวนะคะซึ่งเป็นสถานที่สาธิตการทำฟักข้าวนะคะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะความรู้ทางด้านฟักข้าวต่ำมากเลยค่ะฟักข้าวมันคืออะไรนะคะฟักข้าวก็คือเป็นพืชป่านะคะเป็นพืชพื้นบ้านมีมานานแล้วคุณประโยชน์เขาดีมากเลยแต่คราวนี้ว่าคนรู้น้อยมากก็เลยทำทานไม่เป็นต่อยอดไม่เป็นก็เลยปล่อยตัดทิ้งหมดเพราะว่าเขารู้จะทำอะไรทานล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์แล้วเรายังได้เรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย
และถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนแต่รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมการท่องเที่ยวแบบนี้จะช่วยให้เด็กๆได้ซึมซับกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีที่สำคัญเด็กๆจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะครับก็วันนี้ก็เราก็ได้ไปเที่ยวนาบัวนะแล้วก็มาที่สาธิตการทำน้ำฟักข้าวนะครับแล้วก็ลูกฟักข้าวสวยๆเต็มเลยก็ได้ประโยชน์มากๆเลยในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พบว่าเด็กๆนะคะก็ได้มารู้จักกับธรรมชาตินะคะได้มา อยู่ใกล้ชิดกับเนี่ยค่ะนาบัวเนาะที่เขาก็ไม่เคยเห็นที่สำคัญคือจริงๆตัวหมอเองก็ไม่รู้จักเลยนะคะว่าฟักข้าวนี่หน้าตาเป็นยังไงนี้เราก็ได้มาเห็นผลฟักข้าวเราก็ได้มาชิมกันนะคะอาทิตย์หน้าเราก็ยังอยู่ที่คลองหาสวัสดิ์กันค่ะจะพาไปเที่ยวสวนผลไม้นะคะไปนั่งรถอีแตนกันค่ะติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย